ดทันทีที่มีข่าวลึกลับจับประเด็นร้อนสำนักข่าว INN สวัสดีครับการเมืองฟันธง13มกราคม2564วันนี้มาพูดถึงเรื่องการจ่ายเงินเยียวยาเป็นที่ชัดเจนแล้วว่าการเยียวยาโควิดรอบใหม่นี้รัฐบาลจะจ่ายในวงเงินที่ 3,500 บาทต่อคนต่อเดือนเป็นเวลา2เดือนแต่ในรายละเอียดเกี่ยวเนื่องกับเรื่องของการว่าใครจะได้รับสิทธิ์บ้างและก็รัฐบาลจะให้สิทธิ์ประมาณกี่คนวงเงินกี่แสนล้านยังไม่ชัดเจนต้องรอติดตามในการประชุมคณะรัฐมนตรีในสัปดาห์หน้าอีกครั้งหนึ่งซึ่งแน่นอนว่ากระทรวงการคลังจะต้องไปทำรายละเอียดการจ่ายและก็มาชี้แจงให้รับทราบกันอีกครั้งหนึ่งแต่ผมจะมาพูดคุยเพราะว่าตั้งข้อสังเกตก่อนว่าการจ่ายเงิน 3,500 บาทเนี่ยต่อเดือนต่อคนเนี่ยเดิมทีมันมีข่าวแว่วมาก่อนว่ากระทรวงการคลังเนี่ยจะเสนอที่4,000 บาทต่อเดือนต่อคนแล้วพอเข้าครม.มันก็มาเหลือที่ 3,500 บาทอันนั้นก็ต้องดูว่าการพิจารณาอย่างรอบคอบของคณะรัฐมนตรีนั้นอาจจะดูในเรื่องของวงเงินงบประมาณอะไรต่างๆกันเพื่อความรอบคอบเพื่อที่จะให้มีเงินใช้จ่ายได้เพียงพอตลอดของรัฐบาลอันนี้ก็ไม่ว่ากันแต่ถ้าดูตัวเลขในมุมทางการเมืองก็ต้องบอกว่าเรื่องการแจกเงินหรือว่าจ่ายเงินเยียวยานี้ทุกพรรคการเมืองก็เสนอมาคล้ายๆกันตัวเลขต่างกันบ้างนิดหน่อยวิธีการต่างกันบ้างพอสมควรโดยต้องไปดูที่อย่างแรกเลยคือพรรคเพื่อไทยโดยคุณพิชัยนฤตพันธ์รองหัวหน้าพรรคและก็เป็นหัวหน้าทีมเศรษฐกิจนี่บอกว่าต้องจ่ายเยียวยาอย่างน้อยคนละประมาณ 15,000 บาทซึ่งในนี้ที่คุณพิชัยหมายถึงก็อาจจะเป็นวงเงินเดิมที่รัฐบาลเคยจ่ายก็คือ 5,000 บาทเป็นเวลา3เดือนอันนั้นก็ 15,000 บาทแล้วก็วิธีการจ่ายของพรรคเพื่อไทยนี้ก็คือจ่ายตามเรียกว่าตามรายชื่อตามทะเบียนบ้านต่างๆไม่ต้องมีการลงทะเบียนอันนี้คือแนวทางหนึ่งของพรรคเพื่อไทยที่เสนอแต่รัฐบาลก็ไม่ได้รับเอาไว้แนวทางต่อมาก็คือของพรรคก้าวไกลก็ต้องบอกว่าเป็นพรรคร่วมฝ่ายค้านเหมือนกันคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์เนี่ยบอกว่าควรจะจ่ายหัวละ 3,000 บาทต่อเดือนเป็นเวลา3เดือนแล้วจ่ายวิธีการจ่ายก็คือจ่ายให้กับทุกคนที่มีอายุเกิน18ปีบริบูรณ์ยกเว้นค่าราชการอันนี้ก็เป็นแนวทางหนึ่งซึ่งรัฐบาลก็ยังไม่รู้ว่าจะรับแนวทางนี้หรือเปล่าเพราะตัวเลขก็ใกล้เคียงกันส่วนทางพรรคร่วมรัฐบาลบ้างพรรคประชาธิปัตย์โดยทีมเศรษฐกิจทันสมัยของประชาธิปัตย์เนี่ยบอกว่าควรจะจ่ายเดือนละประมาณ 5,000 ถึง 6,000 บาทแล้วก็จ่ายอย่างน้อยเนี่ย3เดือนซึ่งในรายละเอียดก็ไม่ได้บอกว่าจ่ายเป็นครัวเรือนหรือว่าจ่ายอย่างไรในส่วนของพรรคประชาธิปัตย์แต่เมื่อรัฐบาลมีความชัดเจนออกมาแล้วว่าจ่ายที่ 3,500 บาทต่อคนต่อเดือนก็มีอย่างส.ส.หลายคนก็ออกมาแสดงความคิดเห็นหนึ่งในนั้นก็คืออย่างคุณเทพไทยเสนพงศ์อันนี้เห็นด้วยว่ารัฐบาลควรจ่ายหัวละ 3,500 บาทแต่วิธีการจ่ายคุณเทพไทยก็เสนอแนะว่าควรจะไปจ่ายเป็นรูปแบบของครัวเรือนตามรายชื่อตามทะเบียนราษฎรของกระทรวงมหาดไทยมันน่าจะมีความครอบคลุมมากกว่าส่วนเรื่องรายละเอียดอื่นๆอันนี้เดี๋ยวต้องรอดูกันดังนั้นจะเห็นว่าในมุมการเมืองก็มีการสะท้อนออกมาว่าแนวทางการช่วยเหลือเป็นอย่างไรในมุมของรัฐบาลที่ได้เคาะตัวเลขกลมๆออกมาแล้ว 3,500 บาทรายละเอียดจะเป็นอย่างไรบ้างท่านนายกรัฐมนตรีแถลงข่าวว่าจะครอบคลุมทุกกลุ่มทุกอาชีพแล้วก็เหมือนกับของเดิมดังนั้นเมื่อท่านนายกบอกว่าเหมือนกับของเดิมก็มีคำถามว่าแล้วทำไมไม่ใช้ชื่อโครงการเราไม่ทิ้งกันเหมือนเดิมแต่คราวนี้มาใช้ชื่อโครงการว่าเราชนะซึ่งมันก็อาจจะต้องมีการลงทะเบียนใหม่ถ้ามีการลงทะเบียนใหม่มันก็อาจจะยุ่งยากในเรื่อง
ความซ้ำซ้อนการตรวจสอบอะไรต่างๆมันก็อาจจะทำให้มีการจ่ายเงินเยียวยาล่าช้าออกไปหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ต้องมาติดตามกันในรายละเอียดว่ารายละเอียดของเราชนะกับเราไม่ทิ้งกันเนี่ยจะแตกต่างกันมากน้อยแค่ไหนเพราะถ้าเอาตามฐานเดิมที่เคยลงทะเบียนเอาไว้ทั้งในเราไม่ทิ้งกันรวมถึงที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรเอาไว้แล้วเนี่ยจะมีประชาชนก็ประมาณ26ล้านคนที่จะได้รับเงินเยียวยาถามว่าแล้ววงเงินที่รัฐบาลเตรียมเอาไว้เนี่ยถ้าเอา26ล้านคนจะเพียงพอหรือไม่อันนี้ต้องรอติดตามดูรายละเอียดว่าเตรียมเงินไว้เท่าไหร่พอไหมกับ26ล้านคนถ้ายึดตามฐานเดิมแต่ถ้ามีการลงทะเบียนใหม่สกรีนใหม่จะเอารายชื่อจากไหนมาเดิมทีมีโครงการเกี่ยวกับเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่อันนี้ก็ประมาณ 13-14 ล้านคนเหมือนกันก็ตัวเลขมันก็จะใกล้ๆเคียงกันก็ประมาณ 25-26 ล้านถ้ารวมจากทุกฐานที่ท่านนายกบอกว่าครอบคลุมทุกกลุ่มดังนั้นหลังจากนี้คงต้องรอติดตามดูว่ารัฐมนตรีคลังคนปัจจุบันคุณอาคมเติมพิทยาไพศิษฐ์เนี่ยจะดีไซน์รูปแบบการจ่ายเงินเยียวยารอบนี้ออกมาได้แตกต่างมากน้อยแค่ไหนกับโครงการเก่าที่คุณอุตมะสาวนายนเคยทำไว้เพราะเท่าที่จำกันได้โครงการในยุคของคุณอุตมะนั้นมีการจ่ายเงิน 5,000 บาท3เดือนจริงวงเงินมากกว่ารอบนี้ค่อนข้างสูงแต่ว่าในรายละเอียดปลีกย่อยขั้นตอนการจ่ายเงินต่างๆก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์กันจนเรียกว่ามีการขับไล่รัฐมนตรีคลังกันเลยทีเดียวในการจ่ายเงินเยียวยารอบนั้นแต่ครั้งนี้ในส่วนของคุณอาคมต้องบอกว่าเป็นรัฐมนตรีคลังที่เป็นสายตรงของท่านนายกรัฐมนตรีไม่มีหัวเรียกว่าไม่มีหัวโขนจากพรรคพลังประชารัฐมาเกี่ยวข้องก็อาจจะไม่ต้องเกรงใจฝ่ายการเมืองในการจัดรูปแบบการจ่ายเงินโดยที่ว่าไม่ต้องเกรงใจเพราะว่าไม่ต้องไปรักษาฐานเสียงรอบนี้อาจจะทำได้เร็วก็ได้แต่ถ้าทำแล้วมันไปซ้ำรอยเดิมแน่นอนคนที่จะต้องถูกด่าถูกวิพากษ์วิจารณ์ก็มีคุณอาคมแล้ว1คนแล้วอีก1คนก็คือท่านนายกรัฐมนตรีเพราะฉะนั้นการจ่ายเงินเยียวยา 3,500 บาทต่อคนต่อเดือนนี้รัฐบาลเคยมีประสบการณ์แล้วก็ต้องอย่าให้มันซ้ำรอยกับเมื่อคราวที่แล้วเพราะถ้าซ้ำรอยจะยิ่งโดนด่ามากกว่าเดิมการเมืองฟันธงวันนี้หมดเวลาลงแล้วพบกันได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์สวัสดีครับสดทันทีที่มีข่าวลึกลับจับประเด็นร้อนสำนักข่าว INN